สวัสดีค่ะชื่อชาชาริตารามนรงค์ค่ะตอนนี้เป็นดีเจอยู่ที่ Chill FM 89นะคะชิฟต์ 5-8 โมงเช้าเหมือนคือชาชอบทำอะไรที่มันหลากหลายชาทำแบบพิธีกรทำเพลงเล่นละครแต่ว่าดีเจเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนมันเป็นเหมือนความฝันนะตอนเด็กๆพอเป็นจริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะไม่กล้าเรียกตัวเองว่าดีเจชาชาเพราะว่าเขินยังไม่ชินก่อนที่จะเริ่มทำงานกลัวมากรู้สึกเครียดเพราะว่าชาเป็นคนที่ไม่ตื่นเช้าเลยรู้สึกเหมือนเราต้องตื่นแล้วรู้สึกเหมือนไม่มีเวลานอนอ่ะกลัวมันจะเกิดขึ้นทุกวันทุกวันคือเราอ่ะดีใจได้งานใหม่ดีใจที่ได้รับโอกาสนี้แต่ความเครียดของชาคือการตื่นเช้าอย่างเดียวเลยคิดตลอดเวลาเลยว่าเดี๋ยวกลับไปต้องตื่น04:00 ตื่น04:00ทุกวันเดี๋ยวต้องตื่นแล้วอ่ะยังไม่ได้นอนเลยอะไรเงี้ยมันเครียดนะเพราะว่าชาเพิ่งเริ่มทำตอนมกราคมปีนี้ค่ะพอเราเริ่มทำงานนะเราก็เริ่มต้องทำใจมันคืองานนะมันต้องทำคิดว่าเออเนี่ยเขาก็เลือกเรานะแบบเราได้รับโอกาสนะเราก็ต้องสู้แล้วแบบเหมือนตอนนี้มันก็เริ่มแบบเข้าที่เข้าทางบ้างแล้วคือชาทำงานในวงการมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะทุกๆงานอ่ะชาก็คิดว่าชาคงทำไม่ได้หรอกเพราะมันยากไปแต่ว่าพอเราพยายามเราลองอย่างเช่นบทแรงเงาเงี้ยมันยากแบบยากมากแล้วเป็นละครเรื่องแรกอ่ะเราร้องไห้กับมันไม่รู้กี่ครั้งว่าเราทำไม่ได้แต่แบบในสุดท้ายอ่ะมันก็ต้องทำให้ได้ถ้าเรายังไม่ยอมแพ้ครับถ้าเรากลัวอะไรอ่ะถ้าเรายิ่งกลัวมันก็จะยิ่งทำให้เราอ่อนแอเราต้องพยายามเข้มแข็งพูดง่ายแต่ทำยากค่ะแต่ว่าชาเชื่อว่าน่าจะทำได้